สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกท่าแอ่นหลังแบบสนุกๆเราจะค่อยๆวอร์มเข้าท่าอูดค่ะด้านหน้าของลำตัวตลอดแนวเลยตั้งแต่ช่วงหน้าขาทำไมถึงเรียกว่า hip flexor รู้ไหมคะ hip flexion ค่ะท่าอูดท่า camel เนี่ยขามันยืดไปข้างหลัง hip extension ดังนั้นแล้วตัวที่โดนยืดก็เลยเป็น hip flexor ค่ะขึ้นมาอีกเป็นบริเวณหน้าท้องการที่เอาเข่ากับข้อศอกมารวมกันต้องใช้ไม่เพียงหน้าขาแต่ว่าหน้าท้องด้วยใช่ไหมนอกจากนี้เราก็จะต้องยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกแขนอยู่ในตำแหน่ง extension ก็ต้องยืดหัวไหล่พอเราอยู่ในท่าอูดได้อย่างสบายแล้วเราจะลองทำท่าอูดกับกำแพงหลังจากนั้นเราก็จะลองเปลี่ยนจากท่าอูดให้เป็นท่ากงล้อเป็นท่าที่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะท่าอูดหน้าแข้งวางที่พื้นท่ากงล้อมือกับเท้าวางที่พื้นจะไปจากท่าอูดไปท่ากงล้อกลับมาจากท่ากงล้อแล้วไปท่าอูดไปได้ก็ต้องกลับได้นะคะมาเริ่มจากนั่งคุกเข่าในท่าวัจรสนะเราเพิ่งเริ่มเองยังไม่ต้องแอนเยอะเนาะดึงเท้าเข้ามาหาก็หลังต้องไม่รู้สึกเจ็บนะคะโอเคยกตัวขึ้นมากลางแขนขนานพื้นหายใจเข้ากงหลังช่วงล่างไว้นะเอ็นตัวไปข้างหลังค่ะเอ็นหน้าออกไปข้างล่างแล้วกางข้อศอกไปสุดท้ายส่งตัวดีๆนะลองงอเข่าขวาค่ะมือซ้ายเดินมาข้างๆเท้าค่อยๆงอเข่าขวาอีกงอเข่าขวาอีกงอข้อศอกวางที่พื้นไหวไหมค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปยกก้นมาไม่เหมือนท่าอูดปกตินะคะเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเจ็บหลังนะคะเอื้อมไปงอข้อศอกแล้วก็ดันก้นขึ้นมาค่อยๆชูแขนพอเห็นพื้นแล้วแตะค่ะเสร็จแล้วเข่าลอยยกก้นขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าแอนหลังเยอะไปอาจจะเดินมือไปเพิ่มปรับท่าให้สวยตื่นเต้นไหมจนกระทั่งระวัง1 2 3ยกขึ้นมาฮึบเราใช้ขาควบคุมเราใช้สติใช้หน้าท้องควบคุมแล้วเราค่อยๆวางเข่าลงมาจะต้องใช้ความแอ่นของลำตัวเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมากแล้วเราจะค้นพบว่าเราเป็นสายไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้เพิ่มส่วนอื่นๆให้สมดุลมากขึ้นเพิ่มความเข้าใจในร่างกายที่เรามีอย่าลืมส่งคลิปมาให้ดูด้วยคอมเมนต์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาฝึกคลิปนี้ด้วยกันนะบ๊ายบายค่ะ